ตอนลูกเกดขนมปังเนี่ยอร่อยนะใส่ลูกเกดเยอะดีทำไมเรียกลูกเกดเป็นลูกของต้นเกดเหรอไม่ใช่หรอกลูกของต้นเกดมันเหมือนละมุดสีดามีรสหวานกินได้แต่ไม่ใช่ลูกเกดที่ใส่ขนมปังแล้วทำไมเขาเรียกลูกเกดล่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกลูกองุ่นว่าเกรปสงสัยคนไทยจึงเรียกลูกองุ่นแห้งว่าลูกเกรปแล้วเพี้ยนมาเป็นลูกเกดลูกเกดหมายถึงองุ่นที่ไม่มีเมล็ดเอามาตากและผึ่งลมให้แห้งคำว่าลูกเกดอ่านมาจากคำภาษาอังกฤษว่า grape ที่แปลว่าองุ่นแล้วพบกันใหม่นะคะ